ับสนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา4ทุ่มครึ่งค่ะคืนนี้อยู่กับออมและพี่ออนค่ะแน่นอนนะคะกระแสออสการ์มารุนแรงมากเพราะฉะนั้นวันนี้มีข่าวออสการ์มาฝากด้วยเห็นภาพสวยๆจากพรมแดงนะคะแล้วก็มีอีกมากมายนะคะไปดูกันค่ะศิลปินชื่อดังมิยาวิทาคามาสะให้สัมภาษณ์พิเศษกับเราหลังเยือนฐานปฏิบัติงาน UNHCR บทวิเคราะห์คนบันเทิงทำไมภาพยนตร์มูนไลท์ถึงคว้ารางวัลออสการ์ตรงๆแต่เราคิดว่าบรรยากาศการเมืองหรือว่าความรู้สึกคุณชัยเขาบอกว่าเขาเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะมีเรื่องบิ๊กล็อกที่เกิดขึ้นติดตามชมแฟชั่นเสื้อผ้าสวยๆบนพรมแดงงานออสการ์ครั้งที่89BTS เปิดตัวแฮนด์ครีมของตัวเองข่าวแรกก็เกี่ยวกับออสการ์เลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามีการจัดงานออสการ์กูรูไนท์นะคะ2017ซึ่งงานนี้ก็เอาคนที่แบบเหมือนกับเป็นคอออสการ์เนี่ยมานั่งคุยกันถกกันแบบหน้าดำค่ำเครียดเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้อิงกระแสกับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ออสการ์ครั้งที่89ค่ะจึงได้เกิดงานออสการ์กูรูไนท์2017เชิญชวนกูรูผู้คล่ำวอร์ดนะคะมาช่วยกันคิดวิเคราะห์ผลรางวัลออสการ์ครั้งที่89โดยได้นักแสดงมากความสามารถใครอย่างสายป่านอภิญญาและ2ผู้กำกับอย่างเต๋อณวพลเกี้ยงนันทขว้างรวมถึงเอิร์ธออสการ์มาร่วมพูดคุยอย่างดุเดือดค่ะมันหลายเรื่องแล้วก็ผมว่ามันคงเป็นหนังที่แปลกใหม่สำหรับคนดูทั่วไปในฮอลลีวูดอะไรแบบนี้ถ้าหมายถึงว่าถ้าเกิดเทคมันว่าเป็นหนังอาร์ตเฮาส์ก็จะโอเคก็เราอาจจะเคยเห็นแบบนี้บ้างแล้วไม่ได้แปลกมากเลยแบบนี้แต่ว่าสำหรับคนดูทั่วไปก็อาจจะเป็นหนังที่แบบแปลกใหม่สำหรับเขาแล้วก็มีประเด็นที่เอาจริงก็รีเลทกับคนการเติบโตของเด็กวัยรุ่นจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เกย์เรื่องผิวสีอะไรก็ว่าไปซึ่งอาจจะเข้ากับนโยบายเข้ากับเรื่องการเมืองของที่อเมริกาตอนนี้ด้วยนิดหน่อยอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็หลายอย่างก็เดายากเพราะว่ามันได้ในเวทีนี้มันก็ไม่ได้ในอีกเวทีนึงอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขั้นชนะขาด